โอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งสงสัยกันนะครับคือต่างชาติถึงกับถามเลยทําไมเมืองไทยนะครับถึงมีคนที่เชื้อสายจีนนะครับเยอะก,กว่าประเทศที่ติดกับจีนซะอีกนะครับก็คือพรมแดนติดกับจีนเนี่ยคนที่เป็นเชื้อสายจีน,นอะย่างเจอน้อยกว่าซะอีกครับอย่างเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศอื่นๆนะทำไมประเทศไทยถึงเป็นอยางงั้นนะครับมาดูคอมเมนต์ต่างชาติที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน โดยที่ถูกพูดถึงพวกพ่วงมาด้วยนะครับก็มีมาเลเซียด้วยนะมาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีคนเชื้อสายจีนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับทั้งที่ไทยกับมาเลเนียไม่ได้อยู่ติดกับจีนเลยโดยมีต่างชาติคนหนึ่งนะครับจากแอฟริกไม่รูบุชอเขาก็ตอบประเด็นเรื่องของลาวเลยนะของลาวนะครับต่างจากไทยอย่างไรนะครับพูดมาในยุคอดีตเลยฮะเขาบอกว่าภูมิประเทศของลาวนะครับทำให้เข้าไปได้ยากนะฮะไม่ว่าจะมีพรมแดนที่ร่วมกันก็ตามนะครับในยุคอดีตนะครับการที่จะเข้ามาไทยตอนนั้นก็จะถูกพูดถึงกััันนนนวววว่่่่่่่าาาาาาาลลอออองงเเเเรรรรืขขข้มมทะใใชชยยคคบบแตุดีกกกสหญ ตอนนั้นนะยังกระจัดกระจายแทนที่จะอยู่ศูนย์กลางในเมืองใหญ่ มันยังมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงทางการเมืองระหว่างอาณาจักรต่างๆอยู่เลยนะครับในภูมิภาคนี้ในยุคนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าลาวในตอนนั้นยังไม่ได้ดึงดูดใจนะครับที่จะให้เข้ามาสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับสัดส่วนของชาวจีนในลาวเมื่อพิจารณาจากความจริงนะบวกกับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าน้อยหรือว่ามากไปนะในขณะของเวียดนามนะครับเวียดนามถูกพูดถึงว่าต่างจากไทยตรงที่เวียดนามมีการอพยพของชาวจีนเข้ามาตลอดอยู่แล้วนะครับจำนวนมากอยู่แล้วตั้ าให้คิดนะครับว่าเหตุใดวัฒนธรรมของเวียดนามครับจึงดูมีความคล้ายคลึงกับจีนก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เขาก็บอกว่าคือคนจีนนะเข้ามาในเวียดนามนั้นตั้งแต่ยุคอดีตนานเกินไปเกินกว่าที่จะมีความรู้สึกว่าจะคนนี้เป็นเชื้อสายจีนนะเป็นชาวจีนพ้นทะเลเหมือนที่เราเห็นในไทยในปัจจุบันนะครับก็จะดูออกว่าคนนี้เชื้อสายจีนอะไรแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าเวียดนามเลยมีชาวจีนเข้ามาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ยุคอดีตเลยจนแบบแทบจะดูไม่ออกแล้วว่าคนนี้เชื้อสายจีนอะไรอย่างนั้นนะครับก็ดูเป็นเวียดนามกลมกลืนไปด้วยเลยคือมันเข้ามานานมากๆนั่นเองนะครับ เขาไม่สบานะครับบอกว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์และก็ธรรมชาติของการอพยพนะครับไม่เกี่ยวว่าจะต้องอยู่พรมแดนติดกันนะครับเขาบอกว่าขอพูดเล็กน้อยเกี่ยวกับประเทศไทยมาเลเซียแล้วกันคือชาวจีนที่เจอในไทยกับมาเลเซียในส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนทางตอนใต้กวางตุ้งแต้จิ๋วหไหหลำเป็นต้น คนเหล่านี้จะมาจากจังหวัดทางตอนใต้ของจีนซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลคือคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะทําการค้าขายทางทะเลกับสยามตั้งแต่ยุคอดีตอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมู่เกาะของมาเลนะมาเป็นเวลานานนะครับและก็เลยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าพวกเขาล่องเรือกลางทะเลมาอะไรแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าเส้นทางการเดินเรือของจีนตอนใต้ก็ สามารถเข้าสู่กรุงเทพหรือว่าไปที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์ได้มันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างดีเลยเดียวและสามารถสร้างเรือให้บรรทุกคนจํานวนมากได้ในเวลาเดียวกันและถ้าพูดถึงยุคอดีนะกรุงเทพของเรานะครับก็เหมือนเป็นเส้นทางการเดินเรือหลัก ในการเชื่อมต่อทางการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่อพยพไปที่ลาวที่เวียดนามหรือว่าพม่าทาั้งหน้าที่พรมแดนติดกันนะครับท่าลาวก็อย่างที่พูดถึงกันว่ามันเดินทางลําบากนะครับสภาพแวดล้อมอะไรแบบนี้ภูเขา,าต่างๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่าชาวจีนทางตอนใต้ก็ล่องเรือมาที่ศูนย์กลางการเดินเรือทางฝังกรุงเทพมาทางมาเล์มาสิงคโปร์ไปแบบนั้นนะครับเขาก็เลยเล่าว่าบรรพบุรุษของใครหลายๆคนนะครับก็ทําแบบเดียวกันนั่นคือบางคนหลายๆคนเลยก็เดินทางทางเรือนะครับมาที่กรุงเทพนั่นเองนะครับ แล้วทำไมไม่ไปลาวกับพม่าบ้างล่ะก็เพราะว่าพรมแดนระหว่างประเทศเหล่านั้นคุณนึกภาพออกไหมว่ามันเป็นภูเขาแล้วก็ป่าทั้งนั้นเลยในยุคนั้นด้วยนะ การจะข้ามจากจีนไปยังลาวหรือพอม่าเลยต้องเดินเท้าหรือไม่ก็เรือเล็กๆไปตามลําน้ําโของอะไรแบบนั้นมันมีเรื่องของความร้อนและก็ความชื้นของป่าด้วยนะและมันก็เอ,อื้ออํานวยกับโรคต่างๆด้วยนะครับอย่างง่ายๆก็คือพวกโรคมาลาเรียพูดง,ง่ายๆก็คือมันยากกว่าเส้นทางทางทะเลมากๆเลยทีเดียวและแน่นอนว่าลาวเนี่ยก็ไม่มีทางออกสู่ทะเลด้วยดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้อพยพในยุคนั้น,นจึงไม่สามารถที่จะเดินทางออกทะเลไปยังลาวได้นั่นเอง และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความหนาแน่นของประชากรในมณฑลต่างๆของจีนคือจะอยู่ติดกับลาวกับเมียนมาอยู่แล้วคือโซนของจีนที่มันอยู่ติดกับลาวกับเมียนมาเนี่ยมันก็จะมีประชากรมีความหนาแน่นน้อยกว่าในขณะที่อีกฝั่งหนึ่ง ความหนาแน,น่นก็จะอยู่ทางฝั่งของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นจุดที่เขาอพยพอ,ออกมาซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนใต้ของจีนในตอนนั้นเลยผลก็เลยเป็นการล่องเรือแบบมาทางกรุงเทพมาทางมาเลมาทางสิงคโปร์นั่นเองนะครับในขณะที่คนที่จะอพยพมาจากทางลาวเ่ยก็จะเจอกับภูเขาสูงและก็การเดินทางทางบกในการจะยากขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะในสมัยนั้น ในขณะที่ต่างชาติบางคนนะครับคุณเซโลก็บอกว่าจริงๆมีคนเชื่อสายจีนในทุกประเทศเหล่านี้ที่คุณกล่าวถึงนะแต่ชาวจีนมักจะอพยพไปยังที่ที่มีมิสหายของพวกเขาอบพยพมาก่อนอันนี้ก็พูดถึงยุคที่แล้วนะฮะอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่นิยมมากๆเลยในอดีตเนื่องจากมีกิจกรรมงานธุรกิจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมีความมั่งคั่งและคนที่ไปอยู่ที่นั่นก็มีความมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปด้วย ถัดไปาจากนั้นก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็น่าคิดเลยต่างชาติก็ถามว่าทําไมจํานวนประชากรของไทยกับเวียดนามนะครับจึงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและก็ลาวในปัจจุบันมากนะครับมาดูเหตุผลที่มาที่ไปกันนะครับเขาไม่จะคุณเกียววูนะครับเป็นชาวเวียดนามนะก็คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว,ว่าเวียดนามบ้านเขาเนะ่ยมีช่วงยุคเบบี้บูมนะครับก็คือช่วงที่เด็กเกิดเดยอะนะมาอย่างยาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวนะครับ คือประชากรจะประมาณ20ล้านคนในปี2488นะครับไม่ได้ช่วงปีที่แบบว่ามีเรื่องของสงครามเวียดนามนะครับทั้งสองภูมิภาคของประเทศเวียดนามเนี่ยก็ยังคงมีประชากรเพิ่มขึ้นเกือบล้านคนต่อปีเลยนะครับในยุคนั้น หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนามนะครับก็ยังมีประชากร45ล้านคนแล้วการเติบโตของประชากรเวียดนามนะครับก็เริ่มชะลอตัวลงในช่วงปี2000นี่เองนะครับก็เป็นเวลาไม่นานนี้เองในขณะที่เทืองทรานนะครับชาวเวียดนามอีคนบอกว่าไทยกับเวียดนามนะมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะที่กัมพูชาและก็ลาวไม่มีนะครับซึ่งส่งผลให้จํานวนประชากรมากกว่าหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทั้งไทยกับเวียดนามนะสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากตามสัดส่วนของขนาดได้มากกว่ากัมพูชาและก็ลาวนะครับ พื้นที่ขนาดใหญ่มักจะส่งผลให้มีประชากรมากขึ้นเรื่องที่2ครับเขาบอกว่าทั้ง2ประเทศนะครับทั้งไทยกับเวียดนามนะมีแนวชายฝั่งขนาดใหญ่นั่นเองนะครับชาวเวียดนามคนนี้มองว่าชายฝั่งนะครับมีส่วนส่งเสริมเรื่องของการเกษตรและก็การค้าได้มากขึ้นนะครับและโดยทั่วไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อคนเล่ร่อนย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยวกเขาจะชื่นชอบที่จะตั้งถิ่นฐานใหม่ใกล้กับระบบน้ําขนาดใหญ่อย่างเช่นแม่น้ําแล้วก็มหาสมุทรนั่นเองนะครับ และก็มีความคล้ายคลึงกันอีกนะครับไทยกับเวียดนามในมุมของชาวเวียดนามคนนี้ก็บอกว่าผมคิดว่า2ประเทศนี้สําคัญที่สุดก็คือคมพูดชา่าแต่งต่างออกไปเลยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับที่ทําให้ศูนย์ชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือคมพูานะครับในขณะที่ลาวนะครับชาวเวียดนามคนนี้วิเคราะห์ว่าประเทศลาวนั้นไม่มีทางออกสู่ทะเลเห็นได้ชัดว่ามไม่ดีต่อเศรษฐกิจกเลยและก็ไม่ส่งผลดีต่อการเติบโตของประชากรด้วยชาวเวียดนามคนนี้นะครับยังบอกต่ออีกว่า เวียดนามถ้าเทียบกับไทยค่อนข้างจะมีสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงอยู่นะแต่ประชากรของเวียดนามเนี่ยก็ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสงครามและก็ความยากจนประชากรของเวียดนามก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเวียดนามมีนานะที่ร่ำรวยกว่าแต่ก่อนมากๆแต่ก็ยังไม่เท่าไทยหากเราดูถึงความหนาแน่นของประชากรกูจะเห็นว่าเวียดนาม283คนต่อตารางกิโลเมตรในขณะที่ประเทศไทย128คนต่อตารางกิโลเมตรอันนี้ตัวเลขเมื่อหลายปีก่อนนะครับ ของลาวนะครับเขาบอกว่า28คนต่อตารางกิโลเมตรโอ้โหความหนาแน่นน้อยอยู่นะเนี่ยของลาวนะครับขาหมวทฐบาลจากฟิลดาวนี่นะครับก็บอกว่าสำหรับประเทศลาวผมไม่สามารถอธิบายได้นอกจากน่าจะมีเรื่องของการไหลของประชากรที่ยังไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือมั้งไปยังประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอื่นเนื่องจากความยากจนขอาหมวงรบาลนะครับก็บอกว่าผมตอบไปได้นะเวียดนามผมจะพูดถึงแค่เฉพาะของไทยแล้วกันในกรณีของประชากรไทยไม่ใช่เรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของแม่น้ําหรือทะเลอย่างที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามตอบไว้ แต่ผมคิดว่าเป็นนโย,ยบายที่มีการวางมาต่างหากหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยไม่มีอะไรเลยนอกจากดินแดนที่ไร้กําลังคนดังนั้นเหมือนกับว่ารัฐบาลในยุคนั้นพวกเขากําลังตัดสินใจส่งเสริมการมีบุตรนั่นเองแล้วก็ให้รางวัลสนับมารดาผู้ให้กําเนิดบุตรมากที่สุดด้วยผลลัพธ์ก็คือก็มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองกันเลยเดียวคุณอาจจะเจอการประกวดร้องเพลงใช่ไหมล่ะแต่ยุคนั้นเหมือนกับว่ามันคล้ายๆกับเป็นการประกวดหาแม่ที่ดีสุดเลยเดียว เด็กทั้งหมดอาจจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวของเธอจํานวนหลักสิบคนบางคนมีลูกสูงสุดถึง15คนก็มีให้เห็นเลยทีเดียวผลลัพธ์ที่ได้ในยุคนั้นไม่ธรรมดามากๆของประเทศไทยคือจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในไม่กี่ทศวรรษเท่านั้นเองจนในยุคนั้นรัฐบาลของไทยก็เริ่มมาตระหนักแล้วว่าเออประเทศไทยนเริ่มมีประชากรมากเกินไปแล้วนะต้องส่งเสริมการคุมกําเนิดแล้วผมคิดว่ามันคล้ายกันกันกบในเวียดนามนะมเหตุผลหลัก ของการเติบโตของประชากรก็คือการลดล,ลงของรัฐบาลน,นั่นเองอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สุดท้ายนะครับว่าการที่จะมีคนมีประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยการลดลงของรัฐเองนะครับก็มีผลมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือในยุคอดีตนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสุดการรับชมกับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ